นี่ทำแบบนี้เลย คุณผู้ชมไอเดียดีแล้วก็ลงทุนไม่มากด้วยนะครับ คนงานของศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุเรียนนอกถิ่นบ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนำรถพ่นน้ำระบบแอร์บลาสที่นายสอนกันตะรัตนากุลเจ้าของสวนสร้างขึ้นจากรถไถที่มีอยู่เดิมวิ่งไปตามสวนค่อยๆขับไปแบบนี้ครับตามร่องสวนนะครับลากถังบรรจุน้ำที่มีเครื่องยนต์รถบรรทุกเก่าเชื่อมต่อกับพัดลมขนาดใหญ่แล้วก็พัดแบบวู้แบบนี้เลยนะพ่นน้ำให้ความชุ่มชื้นกับสวนทุเรียนนะฮะทุเรียนกำลังให้ผลผลิตด้วยนะครับและที่สำคัญที่ต้องดูแลกันขนาดนี้เพราะว่าเป็นทุเรียนหลงรับแรงไงของดีนะครับทางนายทรงวุฒิศรีแก้วผู้จัดการสวนเนี่ยบอกว่าอากาศร้อนจัดทำให้ความชื้นอากาศไม่ค่อยมีครับจึงต้องหาวิธีเพิ่มความชื้นด้วยรถพ่นน้ำในช่วงที่อุณหภูมิสูงเกิน35องศาเซลเซียสเพราะถ้าหากความชื้นในอากาศน้อยหรือไม่มีจะทำให้ทุเรียนร่วงก่อนกำหนดได้ครับถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนเนี่ยเราก็จะพ่นแบ่งออกเป็นในช่วงๆครับผมอย่างช่วงเช้าก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายก็คือจากบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามครับผมแล้วก็แต่ถ้าอากาศร้อนเยอะเราก็อาจจะยาวไปจนถึง4โมงถึง5โมงเย็นครับผมครับตามสภาพอากาศอีกทีนึงครับไม่แต่ละวันใช่ไหมครับครับพ่นเกือบทุกวันนะครับผมครับยกเว้นว่าถ้าวันไหนมีฟ้าครึ้มหรือว่าอุณหภูมิที่มันไม่ร้อนเกินไปเราก็จะหยุดครับผมครับและนอกจากจะลดอุณหภูมิเพิ่มความชื้นด้วยอากาศด้วยรถพ่นละอองน้ำแล้วนะครับที่สวนแห่งนี้ยังปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำด้วยเตรียมบ่อบาดาลเสริมเอาไว้เลยกรณีที่แบบน้ำหมดใช่ไหมก็จะได้ใช้น้ำบ่อบาดาลได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการรับมือกับภาวะโรคร้อนที่เกษตรกรบอกว่าต้องเผชิญตอนนี้ปีนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวปีหน้าก็ต้องได้ใช้อ่ะเตรียมไว้ก่อนวางแผนไว้เลยเพื่อที่จะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยสามารถเติบโตได้ใบสวยงามให้ผลผลิตเยอะๆแบบนี้นะครับและทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยสามารถอยู่ได้ท่ามกลางอากาศร้อนจัดแบบนี้ส่วนราคาหน้าสวนคุณสิริมาคุณวิริศครับอุ๊ยเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยดีต่อใจผู้บริโภคมากเลยอ่ะราคาหน้าสวนนะครับทุเรียนหลงรับแลแก่จัดพร้อมรับประทานกิโลกรัมหนึ่ง200บาทถึง250โอ้โหแต่ว่าพอเวลาไปหน้าสวนคุณต้องบวกค่ารถไปด้วยนะไม่เป็นไรผมยอม ส่วนทุเรียนหลงรับแลพรีเมียม300ถึง600บาทและทุเรียนหลินรับแลกิโลกรัมละ600บาทโอ้แต่มันพรีเมียมไงหายากไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนหมอนทองครับ150บาทต่อกิโลกรัมมากโอ้โหดีต่อใจครับครับสวนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามหาอำเภอเนินมะปรางฉันเห็นเมื่อสักครู่นะเคส